สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นสมุนเผด็จการร้ารานนักการเมืองรุ่นใหม่ใช้วาจาปองร้ายพวกไม่มีประชาธิปไตยกึ่นไร้น้ำยาไม่มีอำนาจก็ช่วยชาติได้เริ่มต้นที่สวลากตั้งวันชัยสอนสิริเฉดศีรษะตัวเองพ้นอำนาจการลักตั้งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้มาเป็นสว.เพื่อโหวตให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีผิดจากต้นขั้วประชาธิปไตยพร่ำไปสั่งสอนคนอื่นขณะที่ร่วมเกาะกลุ่มอำนาจเสวยเงินเดือนสว.ลักตั้ง 200,000 กว่าบาทและไปบอกสว.ลักตั้ง 250 คนอย่าอยู่ในอำนาจเพราะแต่ละท่านเหนียงยานคางหย่อนไม่ต้องมีอำนาจก็ช่วยอย่างอื่นได้อีกถมไปเป็นอีกต้นหนต้นคิดในการเทอำนาจใส่เกือกจนพลเอกประยุทธ์เท้าบวมมาจนถึงทุกวันนี้สั่งสอนคนอื่นไม่ให้มีอำนาจแต่สร้างความผูกขาดแก่พลเอกประยุทธ์จนทุกอย่างเละมีแต่ความวุ่นวายสว.250คนช่วยกันยกขยงเลิกประเคนอำนาจส่งพลเอกประยุทธ์เสียทีเถิดพรรคใดจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมเป็นสิทธิเสรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะรีเทิร์นแต่คงเหาะเหินเดินอากาศเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนปัดเศษคงสิ้นทางเสียทีและก็ไม่มีความคิดจากฝ่ายประชาธิปไตยที่ออกมาขู่ฟอดให้เกิดความเกรงกลัวว่าจะไรที่ยืนบนแผ่นดินเหมือนฝ่ายสมุนเผด็จการที่ระรานนักการเมืองหน้าใหม่แพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่อยากเห็นมนุษย์ใจสุนัขเที่ยวเห่าและเที่ยวข่มขู่แพทองธารที่ยังบริสุทธิ์ทางการเมืองมาทางแท่งเสียงข้างมากประชาชนเลือกพรรคใดก็ต้องยอมรับในเสียงสวรรค์จากมติของปวงชนไม่ใช่ออกมาเห่าไม่เข้าท่าใช้วาจาปองร้ายพวกไม่มีประชาธิปไตยกึ่นไรน้ำยาสิ้นดีตกงานหนี้สินพุ่งทะยานบอกว่าชาวบ้านมีความสุขกล้าตอแหลโกหกพกลมท่ามกลางประชาชนพากันอมทุกข์สำรวจตรวจสอบตรวจหากันอย่างเป็นเท็จปลดไม่จริงกันยิ่งนี้ต้องมีมาตรการลงโทษไม่ให้ใครทำตัวเป็นผักชีโรยหน้าขณะที่บ้านเมืองเจ๊งกันทั้งแผงถ้าประชาชนอิ่มหนำสำราญต้องกู้เงินมาเกือบ10ล้านล้านบาทมาแจกกันแหลกลานเช่นนี้หรืออย่างไรเฉลี่ยกันบ่อยๆไอ้พวกจระเข้ตัวน้อยเลียกันอย่างว่องไวเสื้อแดงคงเป็นเสื้อแดง3นิ้วยังเปิดเผยตัวเองอยู่ทุกหนแห่งสุเทพเทือกสุบรรณตัวเนื้อหนังก็เป็นกปปส.เมื่อออกมาสนับสนุนสกลทีภัทยกุลหนึ่งในแกนหลักหัวแถวกปปส.ก็อยู่ยึดในอุดมการณ์ที่ประกาศตนเมื่อคิดว่ากปปส.ดีงามสุเทพก็ต้องชูธงอย่าได้ถอนศีรษะเห็นกันหรือไม่ว่าคนเสื้อแดงและ3นิ้วเขาต่างภูมิใจในความเป็นเสื้อแดงและคนชู3นิ้วก็ยังกล้าแกร่งมีศักดิ์ศรีอย่าคิดมาลอกคราบกลุ่มกปปส.เดียวกันนะจะทิ้งสีเสื้อกันหรืออย่างไรบัญชียาวเป็นหางว่าวก้าวเท้าลงถูกคิดต้นคิดดอกเละพยานน้อยชมตลาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทรงอิทธิพลเท้าไม่เคยเหยียบย่ำตลาดสดเกือบ8ปีไม่เคยทำเช่นนี้แต่เพราะรู้ตัวว่าจะหมดอำนาจเดินไปหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดหวังสร้างเรตติ้งดึงคะแนนสนับสนุนตัวเองแต่ถูกชาวตลาดสะพานขาวด่าเสียสะหน้ายับเยินเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างความยากจนแก่คนทั้งแผ่นดินทุกตลาดของเหลือบานเบอะชาวบ้านไม่มีเงินซื้อพลเอกประยุทธ์มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือแต่สร้างความทุกข์อย่างยิ่งคนค้าคนขายที่มีมือเปล่าหากินกันอย่างยากเข็นไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมด่าพลเอกประยุทธ์กลับทำเนียบกลับบ้านพักค่ายทหารแทบไม่ทันเขาด่าจนหมดสภาพรีบหอบเอาหน้ากลับไปกรมทหารด่วน
ไหนว่าทำเพื่อคนส่วนใหญ่คิดกันแปดตลบกับสองกลับที่พลเอกประยุทธ์ว่าทำเพื่อคนส่วนใหญ่โดยให้เขาเป็นคนจนมีบัตรคนจนถึง20ล้านคนเลิกทำไปเหอะมีแต่เละวายป่วงจะตายพลเอกประยุทธ์ควรทำให้เหมือนสร้างสวรรค์บนดินเช่นที่เจ้าสัวไม่เกิน10กว่าตระกูลในเมืองได้ประสบความสำเร็จพบความร่ำรวยกันทันตาเห็นจากยุครัฐบาลคสช.มาถึงในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่กว่า20ล้านคนสร้างเอาไว้และเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเองนั้นช่วยเอากลับบ้านไปด้วยยามที่หมดอำนาจวาสนาหวังจะได้กลับบ้านแต่คงไม่สุขใจเหมือนที่พลเอกประยุทธ์คิดเอาไว้บัญชีเก่ามีเป็นหางว่าวชื่อว่าเขาคงตามทวงบานตะไทแน่ชนชั้นใดสร้างกติกาเพื่อชนชั้นนั้นอย่าไปคิดว่าเขากลัวจนขี้ขึ้นสมองที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.เขตกับปาร์ตี้ลิสต์คนละเบอร์พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเก็บกวาดชนะมาก่อนก็เห็นกันทั่วหน้ามาแล้วเมื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวกันก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องยากเย็นแต่อย่างไรเพราะปัจจุบันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเขาตาสว่างมองเห็นอย่างชัดเจนว่าส.ส.เขตเลือกเบอร์ไหนและปาร์ตี้ลิสต์เลือกเบอร์อะไรที่สำคัญต้องป้องกันสุนัขหมู่ที่พากันรุมกินโต๊ะใช้อำนาจนอกระบบโกงจนทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยแพ้เพราะการโกงเขามีภูมิคุ้มกันเล่นงานอะไรไม่ได้สกัดโกงต้องหาให้เจอเลือกตั้งคนละเบอร์ก็เคยชนะมาได้สบายสบายขยันชกใต้เข็มขัดขัดขวางนักสู้สาวแพทองธารชินวัตรก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีใช้ปากโสมมว่าจะถูกปฏิวัติพาประเทศชาติไรที่ยืนบนเวทีโลกไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยการส่งออกก็ยากที่จะหาคู่ค้าด้วยนี่ยังมีการคิดต่ำๆตอกย้ำที่จะไม่ให้แพทองธารชินวัตรเป็นนายกมีเช่นนั้นจะถูกล้มกระดานตามตระกูลที่โดนมาแล้วถึง2หนซ้อนฝ่ายประชาธิปไตยทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูกันครบจบกันทั้งดินแดนไม่ต้องกู้เงินมาเป็นภาระลูกหลานสูงลิฟถึงเกือบ10ล้านล้านบาทอำนาจปฏิวัติสร้างแต่หนี้มีแต่คนจนเต็มเมืองประชาชนเขาจนมามากใครคิดลากรถถังออกมาคงต้องมีเรื่องกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์บางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ